สอนเขาเพื่อเป็นพื้นฐานอนาคต Good morning Good morning 25英镑哎呀ถามอีก这个多少钱啊ดูสิจะทำยังไง14.75英镑ต้องสอนและฝึกเขาบ่อยๆทานอาหารที่มีประโยชน์เสริมด้วย S26 Progress Go มีอัลฟาแลคตาบูมินสูตรใหม่ DHA เพิ่มขึ้นเป็น 5.35 เท่าจากสูตรเดิม S26 Progress Go สูตรใหม่กว่าเดิม DHA เพิ่มขึ้นไปดูเทคนิคเพื่อจะสร้างลูกสมองไวก็คือฝึกสมองของเด็กๆฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกสถานการณ์แล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงแบบ4มิติก็คือ 4D Reality Experience ครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยน้องไบรท์ใช่ครับงานนี้ S26 Progress Go เป็นผู้จัดงานนะครับชื่องานก็คือ Think Fast Smart Kidsอยากที่จะให้ลูกเราเนี่ยก้าวทันโลกแล้วก็มีไหวพริบมีสมองที่ปราดเปรื่องนะคะต้องไปที่งานนี้เลยคุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ไงคะว่ายุคแบบนี้เนี่ย ลูกเราจะ ทันโลกหรือเปล่า Think Fast Smart Kids ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อคุณแม่พบกับเทคนิคการสร้างลูกให้สมองไวฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกสถานการณ์ค่ะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงแบบ4มิติก็เป็นปีแรกนะคะที่เราได้จัดงาน Think Fast Smart Kids ตอน Festival โดยใช้เทคนิค 4D Reality Experience เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยจะทำให้เด็กๆได้มีการฝึกทักษะในการเรียนรู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารอบๆข้างตัวเขานอกห้องเรียนได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วพร้อมกันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญเด็กที่จะให้คำปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ให้เขาเอาเทคนิคเหล่านี้เนี่ยกลับไปใช้ต่อทำที่บ้านด้วยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของเราที่อยากจะเป็นส่วนร่วมเล็กๆกับสังคมไทยนะคะที่นอกจากอยากจะให้เด็กไทยมีโภชนาการที่ดีมีสุขภาพที่ดีเราก็อยากจะให้เด็กไทยเรามีการฝึกทักษะในการเรียนรู้ให้เขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารอบห้องเรียนได้ด้วยแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมให้เขาในโลกอนาคตที่อาจจะหมุนไวมากกว่าในโลกปัจจุบันนี้
miss Don't miss วันนี้เรานำกิจกรรมดีๆที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของปีสำหรับครอบครัวมาฝากกันค่ะวันนี้นะคะน้องวันใหม่คุณแม่แล้วก็พี่ชายคุณหน่องธนาค่ะมาร่วมงาน Think Fast Smart Kids หนูน้อยสมองไวแม่สร้างได้โดย S26 Progress Go ค่ะมาเที่ยวงาน Think Fast Smart Kids หนูน้อยสมองไวคุณแม่สร้างได้ในครั้งนี้นะคะนอกจากแฟร์ฟาสจะสนุกสนานพร้อมกับเด็กๆหลายๆคนแล้วนะคะคุณแม่ก็ยังได้เคล็ดลับดีๆไปพัฒนาลูกให้เก่งแล้วก็ไปปรับใช้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียนอีกด้วยค่ะแจ๋วยังแจ๋วที่มีหลายจุดที่ทำให้เด็กได้ร่วมสนุกอะค่ะแล้วก็กระตุ้นสมองเด็กในแต่ละจุดเสริมสร้างพัฒนาการน้องอะค่ะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของทักษะต่างๆอะค่ะถือว่างานนี้ได้ประโยชน์มากประทับใจค่ะเพราะว่าในงานเนี่ยมีการฝึกทักษะให้เด็กหลายเรื่องด้วยกันเลยก็คิดว่างานนี้ถ้ามีบ่อยๆก็จะทำให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วเด็กๆ เองก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่